ดีครับชมครับวันนี้สปอร์ตรับอรุณครับในช่วงของรับอรุณไทยลีกนะครับนำคุณผู้ชมมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่คือถิ่นของทีมช้างศึกยุทธหัตถีนะครับทีมนี้เป็น1ใน3น้องใหม่ของไทยพรีเมียร์ลีกนะครับถือว่าผลงานไม่เลวเลยทีเดียวในช่วงต้นฤดูกาลครับและวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับคีย์แมนคนสำคัญของสุพรรณบุรี FC ครับเริ่มจากอาจารย์พยงขุนเนียนเฮดโค้ชรวมไปถึงนักเตะดังๆหลายๆคนของทีมครับจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมพยงขุนเนนผู้จัดการทีมและผู้สอนทีมสโมสรสุพรรณบุรี FC ครับจุดเด่นของทีมสุพรรณทีมนี้นะครับผมก็มองว่าสปิริตของเรานะครับนักกีฬาความมุ่งมั่นความมีวินัยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโค้ชที่โชคดีคนหนึ่งซึ่งว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นของสุพรรณเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เคยผ่านการทำทีมในระดับทีมเยาวชนก็ดีแล้วก็ในระดับสโมสรไม่ว่าจะเป็นที่ VC เทโลนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานยูไนเต็ดซึ่งก็เป็นผู้เล่นซึ่งเราก็ได้คุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็กับการทำงานกับลูกทีมซึ่งเคยร่วมงานกันมาก็คิดว่าก็เลยทำให้เราทำงานง่ายยิ่งขึ้นก็ต้องยอมรับว่าถึงเราจะออกสตาร์ทได้ดีแต่ก็สิ่งที่ยังห่วงอยู่ก็คือในเรื่องของสมาธิแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เล่นบางคนนะครับแต่ก็เราก็ต้องอาศัยจุดแข็งของเราตรงนี้แหละครับคือความมุ่งมั่นแล้วก็ความมีวินัยของทีมเราครับสำหรับน้องใหม่ที่จะขึ้นมาในปีนี้นะครับสิ่งแรกเลยที่เราหนักใจก็คือในส่วนของการที่เราจะออกไปเล่นเกมนอกบ้านเนี่ยซึ่งของเราเนี่ยแทบจะไม่เคยเจอกับทีมในระดับหัวของไทยพรีเมียร์ลีกเลยซึ่งในระดับดิวิชั่น1เนี่ยที่เราได้พบมาไม่ว่าเป็นราชบุรีนะครับที่ขึ้นมาด้วยกันเนี่ยนะครับก็เราก็ยังคิดว่ามันก็ยังพอที่จะต่อกรกันได้ไม่ว่าเป็นแบงคอกแต่เรามองว่าระดับทีมท็อปไฟท์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นงานยากสำหรับเรางั้นเราก็เลยคิดว่าช่วงที่เราออกสตาร์ทเนี่ยเราก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของเกมรับเป็นหลักก่อนครับถ้ามองตรงนี้เราก็ต้องบอกแล้วว่าตอนนี้ทีมที่เราอยากเจอมันก็ต้องไม่เมืองทองก็ต้องบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าเป็นทีมในระดับหัวแถวของบ้านเราปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าทั้ง2ทีมเนี่ยได้ไปเล่นในฟุตบอล AFC Champions League และในทีมเนี่ยก็แน่นไปด้วยผู้เล่นที่มีคุณภาพเราก็อยากให้ผู้เล่นของเราเนี่ยได้พัฒนาขีดความสามารถแล้วก็เรียกความมั่นใจถ้าเกิดว่าเราเจอทีมใหญ่อย่างนี้ได้เราสามารถเสมอหรือชนะเขาได้เนี่ยถือว่าผู้เล่นเราพัฒนาไปได้ดีในระดับหนึ่งและการทำงานของเราก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพลาดหรือไปพ่ายแพ้เขาบ้างมันก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราก็จะกลับมาแก้แล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับผู้เล่นเราเนี่ยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสำหรับเกมที่เราไปเล่นกับบุรีรัมย์ในแรกๆเราก็ทำใจไว้แล้วนะครับว่าการที่เราเป็นทีมน้องใหม่แล้วออกไปเจอทีมระดับตอนนั้นกำลังแรงด้วยนะครับแล้วก็ผลงานในระดับ AFC Champions League ก็ถือว่าผลงานดีแล้วการที่เราไปเล่นที่บ้านเขาเนี่ยทีมบุรีรัมย์ค่อนข้างที่จะแพ้หรือว่าเสมอทีมเล็กๆยากมากแล้วเราก็เลยตั้งเป้าว่าถ้าเราไปเกมแรกเนี่ยถ้าเรามีแต้มกลับมาก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วถึงจะ1แต้มผมก็มองว่าเป็นโบนัสสำหรับทีมน้องใหม่สำหรับเราแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมในวันนั้นผู้เล่นของเราก็มีวินัยแล้วก็ทำได้ดีทีเดียวครับ
ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ต้องมองไปที่ก้อนกุฏิเก่านะครับถึงตอนนี้อายุก็จะปลาไป30แล้วแต่ผมก็ยังคิดว่าเขาก็น่าจะมาทำงานร่วมกับผมได้ง่ายนะครับก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ก็คือดัชกรทองเหลานะครับก็เป็นลูกศิษย์ลูกหากันมาตั้งแต่อายุ15ปีนะครับก็คิดว่าตอนนี้สุพรรณบุรีถ้ามีดัชกรอีกคนหนึ่งก็จะทำให้แผงในแดนกลางเราก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นครับนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือก้นกุฏิของผมเหมือนกันก็คืออนุชากิจพงศรีเนี่ยผมก็อยากได้มาเพราะว่าอย่างอนุชาเนี่ยเขาสามารถเล่นทั้งแบ็คซ้ายได้แล้วก็ปีกซ้ายได้งั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเอามาได้เนี่ยผมคิดว่าทีมเราน่าจะแข็งแกร่งขึ้นอีกเยอะนะครับในเกมรุกครับครับในส่วนของตรงนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทั้งทีมงานโค้ชแล้วก็นักกีฬาเสมอมานะครับผมก็ขอยืนยันว่าในฤดูกาลนี้ผมก็จะทำงานหนักแล้วก็อยากจะฝากแฟนบอลนะครับให้สนับสนุนพวกเราแล้วก็ฟุตบอลก็อาจจะต้องมีผิดหวังบ้างนะครับสมหวังบ้างมันก็อาจจะค้าเข้ากันไปแต่ในฤดูกาลนี้ผมก็ยังตั้งใจว่าเราและทีมงานและนักกีฬาทำงานหนักเพื่อแฟนบอลเพื่อทีมนะครับผมก็ยังหวังว่าความสมหวังน่าจะมากกว่าผิดหวังครับส่วนอันดับต่างๆเนี่ยคือตัวผมเองแล้วก็ทีมงานบอร์ดบริหารเนี่ยก็ไม่อยากตั้งเป้าอะไรสูงมากเพราะว่ามันก็ในฤดูกาลแรกด้วยแล้วก็จะทำให้ทีมงานแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยกดดันนะครับกับผลการแข่งขันมากเราก็แต่ว่าการทำงานมันก็ต้องมีเป้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทั้งลีกและบอลถ้วยเนี่ยเราก็ยังหวังลึกๆว่าถ้าเราสามารถทำได้อยู่ติดในอันดับอย่างบอลถ้วยเนี่ยถ้าเราเข้า4ทีมสักรายการนึงนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ในส่วนของไทยลีกเนี่ยเราน้องใหม่ในปีแรกผมคิดว่ามันก็เป็นงานที่ท้าทายแล้วก็เป็นงานที่ยากอยู่แต่พวกเราก็จะฝ่าฟันไปให้ได้คือเป้าหมายในฤดูกาลแรกเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเราติด เลขตัวเดียวก็ถือว่าปีแรกเราทำงานหนักแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราค่อยมองเป้าต่อไปครับครับสำหรับเป้าหมายในปีนี้นะครับสำหรับทีมที่จะมาพบกับทีมสุพรรณบุรีก็ต้องขอบอกเลยว่าทีมสุพรรณบุรีไม่ได้ทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากมายแต่เป้าหมายแต่ละเกมเราก็ยังต้องการ3แต้มอยู่เพราะฉะนั้นใครที่จะมาเอา3แต้มจากเราก็คงจะต้องเหนื่อยและหืดหน่อยนะครับเอาละครับชมครับตอนนี้มาอยู่กับพี่ตั้มกับนิรุตสุรเสียงซึ่งแหมเป็นอดีตทีมชาติไทยแล้วก็ตอนนี้เป็นกำลังสำคัญของสุพรรณบุรีเอฟซีสวัสดีพี่ตั้มครับเป็นไงครับชีวิตมาอยู่ที่สุพรรณบุรีเอฟซีเป็นไงบ้างก็มีความสุขดีฮะแล้วก็น้องๆในทีมก็รักใคร่กันดีสามัคคีกันดีครับผมรุ่นเดียวกันอย่างพี่เทิดเทิดศักดิ์ใจมั่นเนี่ยเขาบอกปีนี้เขาเล่น90นาทีไม่พอขอวิ่ง120นาทีพี่ตั้มว่าไงบ้างเขาขอ120ถ้าผมมีผมก็ขอเป็น2แมตช์เลยบวกกันเลยไม่ยอมไม่ยอมยอมกันไม่ได้ฮะฝากถึงแฟนๆทั้งศึกยุทธนาทีนิดนึงครับพี่ตั้มฮะผมก็ยังไงก็เหมือนเดิมที่ผมเคยพูดไว้ทุกครั้งแล้วฮะก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาดูในสนามกันเยอะๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลของเราที่จะมีกำลังใจในการแข่งขันแล้วก็นำชัยชนะมาฝากแฟนบอลทุกคนครับเดินไปเดินมาในแคมป์ของสุพรรณบุรีไปเจออดีตกองหลังทีมชาติไทยที่ตอนนี้อยากที่จะเรียกฟอร์มกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งปัดสมัครล่าสุดที่ปัดครับครับเป็นยังไงบ้างในช่วงปิดฤดูกาลหลายคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่ามีหลายทีมที่สนใจเราแต่ว่าทำไมเลือกที่จะย้ายจากต้นสังกัดเก่ามาอยู่ทีมน้องใหม่อย่างสุพรรณบุรีเอฟซีครับก็ผมมองว่าสุพรรณบุรีเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเพราะว่าผมเคยมาแข่งที่สุพรรณบุรีครับแล้วก็ได้มาเห็นแฟนบอลได้มาเห็นท่านประธานที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำทีมแล้วก็รู้สึกว่าสุพรรณบุรีก็เป็นทีมที่ดีนะเราก็เลยลองตัดสินใจทบทวนอนาคตดูว่าเราก็ลอง
ลองไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดบ้างเพราะเราอยู่ในกรุงเทพมานานแล้วก็รู้สึกแบบมันก็จะหาอะไรเปลี่ยนแปลงความท้าทายด้วยครับนะพูดถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นส่วนตัวเห็นบอกว่ายังอยากตอนนี้อยากที่จะกลับไปติดทีมชาติไทยครั้งหนึ่งครับก็ถ้ามีโอกาสก็ผมจะกลับไปรับใช้ทีมชาติอีกเพราะว่าอายุเราก็ยังไม่ได้เยอะมากมายแล้วก็มันก็เป็นความใฝ่ฝันอยู่แล้วครับเพราะว่านักบอลทุกคนเขาอยากรับใช้ชาติครับผมก็คือคนหนึ่งถึงจะมีสมัยก่อนถึงอาจจะมีเกเรบ้างหรือว่าเลลาบ้างอะไรบ้างก็มันเป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวครับแต่ก็ถ้ามีโอกาสผมก็ทำผมก็กลับไปติดทีมชาติได้อีกครั้งครับฐานะกองหลังสุพรรณบุรีฝากไปยังทีมที่จะมาเยือนสุพรรณหน่อยครับว่าจะต้องเจออะไรบ้างกับการมาเล่นที่สนามสุพรรณบุรีก็ถ้ามาเจอกับทีมสุพรรณก็ไม่ได้แต้มแบบง่ายๆแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทำทุกอย่างครับแต่ด้วยทำด้วยแบบน้ำใจนักกีฬานะครับครับผมคือเอาแต้มกลับไปไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับครับเราตอนนี้ก็เดินไปเดินมาในแคมป์สุพรรณเนี่ยยังเจอกับอีกหนึ่งซุปตาของทีมที่มีส่วนร่วมพาทีมสุพรรณบุรีขึ้นชั้นมาในไทยพรีเมียร์ลีกพี่เบิร์ดสุธีสุขสมกิจสวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างครับกับการที่แหมอยู่ในทีมที่ตั้งแต่ขึ้นชั้นมาแล้วก็มาถึงตรงนี้เริ่มออกสตาร์ท TPL ไปได้ในช่วงต้นมองสภาพทีมสุพรรณตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับสภาพจิตใจดีแล้วก็นักเตะก็แฮปปี้ดีแล้วก็ผลงานก็ดีด้วยครับครับครับเสมอทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์แล้วก็ชนะในบ้านครับก็คือเป็นการเริ่มต้นลีกของสำหรับทีมน้องใหม่ฮะก็ถือว่าดีครับครับในฐานะรุ่นพี่เนี่ยมองนักเตะรุ่นน้องในทีมนี้ว่าจุดเด่นของสุพรรณอยู่ตรงไหนอยู่ที่ความตั้งอกตั้งใจเพราะว่าก็อาจารย์ประยงเอาน้องๆมาหลายๆคนอะไรเงี้ยมาผสมผสานกันเลยฮะก็น้องๆมีความตั้งใจมีความเป็นมืออาชีพกันมากแล้วก็ทำให้ระบบการเล่นมันค่อนข้างแน่นอะไรเงี้ยแพ็คแน่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเกมโตกลับได้ดีอย่างเงี้ยครับก็ทำให้สามารถสู้กับทุกๆทีมได้ครับครับส่วนตัวพี่เบิร์ดเองมีตั้งเป้าส่วนตัวไหมว่าปีนี้เนี่ยขึ้นมาจะยิงสักกี่ลูกหรือจะจ่ายสักกี่ลูกดีก่อนปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ก็คือจะพยายามทำผลงานให้ดีก่อนอะไรเงี้ยก็มีส่วนร่วมกับทีมไม่ยิงก็จ่ายให้กับทีมนี่ฮะแล้วก็จะพยายามมีส่วนบทบาทกับทีมมากๆตรงนี้ครับนะครับสุดท้ายฝากถึงคู่แข่งดีกว่าที่จะมาเยือนสุพรรณบุรีครับพี่เบิร์ดมีอะไรจะฝากเตือนพวกเขาหน่อยไหมไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่จะมาเยือนที่สุพรรณฝากนิดนึงครับก็สุพรรณเป็นทีมน้องใหม่เลยฮะก็ฝากถึงทีมใหญ่ท็อป4ท็อป5แล้วก็ทีมกลางๆเลยฮะหรือแม้กระทั่งทีมเล็กๆก็ถ้ามาเยือนสุพรรณก็รับรองว่าจะเป็นเกมที่สนุกเลยแล้วก็ถ้าเกิดประมาทสุพรรณเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวกลับบ้านได้เหมือนกันอะไรเงี้ยฮะตรงนี้ครับก็คิดว่าถ้าเล่นในบ้านเนี่ยสุพรรณก็ไม่ได้ไปลองไม่ได้ไปลองทีมใดครับผมสนุกแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือความพร้อมของทีมสุพรรณบุรี FC ทีมน้องใหม่ของไทยพรีเมียร์ลีกนะครับติดตามผลงานของพวกเขากันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรในฤดูกาล2013วันนี้เวลาของรับรุ่นไทยลีกหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ